สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ IQ option นะครับว่า IQ option นั้นคืออะไรนะครับIQ option นะครับก็คือผู้ให้บริการนะครับแพลตฟอร์มนะครับสำหรับการซื้อขายนะครับผมผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายหรือเครื่องมือในการซื้อขายออปชันนะครับโดยออปชันจะกำหนดระยะเวลานะครับกำหนดสัญญาให้นักลงทุนนะครับผมเข้าไปซื้อขายหรือเก็งกำไรได้ผ่านตัวโบรกเกอร์นะครับหรือตัวกลางนะครับเช่น IQ Option นั่นเองนะครับตัวกลางก็จะมีเยอะแยะนะครับอย่างเช่นExpert Option นะครับสยาม Option นะครับแล้วก็24 Option Hot Option พวกนี้นะครับก็คือตัวกลางนะครับแต่ผมจะเน้น IQ Option มากกว่านะครับเพราะว่าเขามีเครื่องมือนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ความเสถียรผมว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับผมส่วนข้อเสียนะครับผมมองว่าตอนนี้สำหรับประเทศไทยยังไม่มีความนิยมมากนะครับยังไม่มีการแพร่หลายนะครับฉะนั้นซัพพอร์ตของเขาก็จะยังเป็นยังไม่มีคนไทยนะครับซึ่งคนที่ไม่เก่งภาษาอย่างผมก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับแต่วิธีการของผมก็จะใช้แชทนะครับใช้แชทแล้วก็แปลภาษาเอานะครับOkay. แล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการถอนเงินนะครับซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างต้องบอกว่าไม่มากไม่เร็วเกินไปนะครับซึ่งมันต้องรอ3วันนะครับแล้วก็ระบบการถอนเงินผมอยากให้มันมีเกี่ยวกับธนาคารออนไลน์เข้ามาเลยนะครับจะดีที่สุดนะครับน่าจะรวดเร็วอย่าง Forex นะครับซึ่งการถอนเงินก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ15นาทีแต่ไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับแต่ Option IQ Option ใช้เวลาถอนเงิน2ต่อนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะลำบากนะครับIQ Option นั้นทำงานยังไงนะครับก็คือเดี๋ยวผมไปที่กราฟนะครับIQ Option ก็จะให้บริการสัญญาณครับโดยนะครับโดยเอาข้อมูลอ้างอิงนะครับซึ่งเป็นข้อมูลสดๆณเวลานั้นนะครับเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับเอาราคากราฟอ้างอิงนะครับมาให้เรานะครับโดยมาให้เราซื้อขายนะครับโดยกำหนดสัญญาขึ้นมานะครับว่าแบบเทอร์โบนะครับก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับมากสุด5นาทีนะครับอยากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับออปชันเขากำหนดสัญญามานะครับว่าระยะเวลาที่เราซื้อขายก็คือตรงนี้จากตรงนี้นะครับเร็วสุดก็1นาทีนะครับผมแล้วก็มีแบบ binary option นะครับจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า15นาทีนะครับก็คือตั้งแต่เดี๋ยวนะครับนี่นะครับ1ชั่วโมงนะครับ52นาทีนะครับแล้วก็จะมีนานกว่านี้ด้วยนะครับ2ชั่วโมงนะครับก็คือเราซื้อตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอ2ชั่วโมงนะครับถ้าเรายังไม่คัทลอสหรือยังไม่ปิดสัญญานะครับพอถึง2ชั่วโมงระบบก็จะตัดไปเองโดยอัตโนมัตินะครับโอเคไม่เป็นไรครับส่วนผมเล่นจะเล่นแบบเร็วนะครับซึ่งจะใช้กลยุทธ์ของผมเองนะครับเข้าไปทำกำไรในตลาดออปชันนะครับผมตลาดออปชันก็จะมีคู่เงินนะครับเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับมีคู่เงินนะครับแล้วก็จะมีหุ้นด้วยนะครับก็ต้องไปหาดูครับหุ้น Facebook นะครับ
อเมซอนนะครับGoogle Alibaba Apple ก็มีนะครับมี Bitcoin นะครับแต่ผมจะไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การจ่ายมันน้อยนะครับผมจะเล่นอะไรก็ได้นะครับที่ให้เปอร์เซ็นต์การจ่ายเยอะที่สุดนะครับผมจะเลือกเข้าไปลงทุนอันนั้นนะครับตลาดออปชันนะครับของ IQ Option นั้นเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเขาจะใช้เวลาจริงนะครับใช้กราฟเรียลไทม์นะครับของตลาดทั่วโลกตลาดโลกนะครับตลาดจริงเลยนะครับเอามาให้เราซื้อขายนะครับส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตามความเข้าใจของผมนะครับเขาจะทาง IQ Option นะครับจะใช้เซิร์ฟเวอร์ของเขาเองนะครับแล้วก็มีผู้ซื้อนะครับมีผู้ซื้อผู้ขายทำให้เกิดกราฟราคาขึ้นมานะครับอย่างเช่นนะครับผมในวันเสาร์อาทิตย์ผมเข้าไปเทรดนะครับผมซื้อหน้าตำแหน่งนี้นะครับกราฟมันก็จะขึ้นนะครับถ้ามีแค่ผมกับอีกคนหนึ่งนะครับถ้ามีสมมติมี2คนมีผมกับยูเซอร์อีกคนหนึ่งนะครับผมซื้อตรงนี้กราฟก็จะขึ้นมานะครับแล้วพอยูเซอร์อีกคนนั้นผมซื้อตรงนี้ที่1เหรียญนะครับกราฟขึ้นยูเซอร์คนนั้นซื้อที่2เหรียญที่ตำแหน่งนี้นะครับยูเซอร์ก็จะดันกราฟลงมานะครับแต่ทั้งนี้นะครับคนทั่วโลกนะครับยูเซอร์ทั้งหมดที่เป็นสมาชิกนะครับสมาชิกของ IQ Option ต่างคนก็ต่างมีความคิดต่างกันนะครับพอเข้ามาในตลาดนะครับเข้ามาเทรดเข้ามาซื้อมาขายมาซื้อมาขายก็เลยทำให้กราฟนะครับมีการขึ้นลงขึ้นลงนะครับแต่จะไม่ใช่ตลาดจริงนะครับแต่จะเป็นเขาจะเอาข้อมูลจากการซื้อขายของยูเซอร์ทุกคนนะครับเอามาประมวลผลนะครับผมซึ่งข้อดีของการเทรดในวันหยุดนะครับผมมองว่าโอกาสทำกำไรจะมากกว่าความเสี่ยงจะมากกว่าจะน้อยกว่าวันปกตินะครับผมต้องขออภัยนะครับผมพยายามจะพูดให้เข้าใจโอเคในวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมมองว่าความเสี่ยงมันจะน้อยกว่าวันปกตินะครับเนื่องจากในวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราเล่นกับยูเซอร์ด้วยกันนะครับเราเล่นกับเมมเบอร์ที่เป็นเมมเบอร์ของIQ Option เองนะครับฉะนั้นกราฟราคาจะไม่เหวี่ยงเกินไปนะครับจะไม่มีการผันผวนมากเกินไปนะครับส่วนเวลาตลาดจริงนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะเป็นเวลาจะเป็นข้อมูลเรียลไทม์นะครับซึ่งทั่วโลกนะครับเป็นข้อมูลจากทั่วโลกเลยนะครับกราฟมันจะค่อนข้างเหวี่ยงนะครับค่อนข้างถ้ามีเทรนก็มีเทรนไปเลยนะครับถ้าอาจจะไม่มีการขึ้นลงแบบไม่มีเหตุผลก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเกิดจากข่าวบ้างครับเกิดจากข่าวเกิดจากปัจจัยหลายอย่างครับโอเคนะครับก็ผมก็หวังว่าจะเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจนะครับเพราะว่าผมก็พยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับผมโอเคครับผมก็คงมีแค่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมครับสวัสดีครับ